ฝากมวยชอบนะครับวันนี้เพชรยินดีที่ราชดำเนินครับวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม66นะครับคู่แรกเพชรพิชัยกับเพชรเรนูครับโอ้โหรูปร่างดีทั้งคู่ซ้ายกับขวาเจอกันครับเบอร์มวยชื่อมวยมาก่อนอยู่ที่เพชรพิชัยครับต้นจังหวะนอกดีกว่ามีอาวุธยาวแต่เบียดไปแล้วเนี่ยเพชรเรนูเข่าชนเข่าได้แลกกันสนุกนะผมว่าคู่นี้แต่ผมยังมองว่าเพชรเรนูที่แทงลึกแทงแรงกว่านะครับแหลมทั้งคู่วงในนะครับรูปร่างดีแหลมทั้งคู่หุ่นม้าเทศอ้าวแต่ว่าผมชอบความดื้อของเด็กคนนี้ครับเพชรเรนูไฟก่อนโดนเตะขาทำท่าโครงเคงอิดไฟหนึ่งโดนต่อยท้องจะไปแลไม่ไปแลกลับมาเสียบเข่าชนะน็อกน็อกกฤษดาส่วนกับเอโดเนี่ยโดนต่อยท้องแล้วกลับมาแทงเข่าชนะคะแนนกำลังสดนะครับชอบหัวจิตหัวใจแกด้วยเด็กคนนี้คู่แรกออกที่เพชรเรนูครับชอบหัวใจแล้วก็ความดื้อของแกครับคู่ที่2สิงห์สุราษฎร์บวก520นะครับหายไปพักร่างกายพักใจมา3เดือนกลับมาเปลี่ยนชื่อใหม่ประเดิมสวยเลยดุดันขึ้นทนทานขึ้นกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เก่งอีกครั้งนึงนะครับเจอกับรุ่นพี่หนักแรงเปิดเกมชวนทะเลาะอย่างลาวสตาร์แต่ผมเชื่อนะว่าชั่วโมงนี้สิงห์สุราษฎร์น่าจะต้านอยู่ครับเอาตัวรอดได้มีอาวุธคมๆดักตามทรงแล้วดูว่าทางมวยยังไงซ้ายของสิงห์สุราษฎร์ก็ไปก่อนนะครับคู่นี้ชอบที่สิงห์สุราษฎร์ครับคืนฟอร์มเก่งและแหมจะไปเดินเผลอล่วงซะก่อนนะน้องบ่าวนะเอาไปที่สิงห์สุราษฎร์ครับส่วนคู่รองครับกระดูกเด็กหายไป4เดือนตั้งต่อบวก610เลยเจอกับจิ๊กซอนะครับตั้งต่อด้วยความเก๋าแหละนะครับผมก็ยังชอบความเก๋าของกระดูกเหล็กนะช่วงก่อนหายไปแกแพ้บ่อยว่าเพราะว่าไปชกเวทใหญ่เสียเปรียบเรื่องของแรงปะทะนะครับวันนี้มาชก109 108 109ชกได้ปกติเนี่ย104 105แกก็ทำได้แต่ว่าหาตัวแบบมาหาคู่ยากนะครับถ้าจะมี104 105ก็ดวล99แหละที่คิดออกตอนนี้นะครับอ้าวชอบกระดูกของกระดูกเหล็กครับใช้เก๋าใช้เหลี่ยมเล่นฉาบฉวยไม่ปะทะซึ่งหน้าในเป็นตัวขวางเข้าไปก่อนเลยครับถ้ากลัวแผ่วปลายเพราะหายไปนานก็โต้แต่งตัวจิ๊กซอเอาหน่อยก็แล้วกันนะครับปลายแต่ต้นๆยังไงเชื่อว่ากระดูกเหล็กไปก่อนคู่เอกกับตันทีมตั้งต่อบวก700ครับเจอกับเพชร2แสงผมดูหน้ารองเลยเพชร2แสงเนี่ยหลังจากแพ้กับตันทีมก็กลับมาทำฟอร์มได้ดีเที่ยวก่อนเนี่ยเหมือนกับเวทนั้นยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แล้วเขามีสะดุดด้วยนะร่างกายเขาป่วยกลับมาเร่งแล้วพอชกเนี่ยแบบมันเร่งไม่ขึ้นตอนแรกก่อนเจอกับตันทีมเที่ยวนั้นเนี่ยเพชร2แสงเจอโฟวินแล้วก็ถอนไปพอป่วยแล้วก็กลับมาเจอกับตันทีมก็อย่างที่บอกไปว่าก็คือยังเร่งไม่ขึ้นนะครับร่างกายยังไม่กลับมา 100% เที่ยวนี้เต็มที่เต็มถังแล้วช่วงหลังเนี่ยซ้อมเพชรยินดีดูว่าเด็กเนี่ยร่างกายเขาจะใหญ่ขึ้นเต็มเวทมากขึ้นตอนนี้116ที่เต็มละนะครับตอนนี้116ที่เต็มละวันนั้นไปแพ้เข่านายยก4นะครับต้นออกนำไปก่อนต้นนี่กับตันทีมยังบอกเลยว่าให้สัมภาษณ์หลังเกมแหมเจอเพชร2แสงสับขาหลอกเข้าไป 1-2 ทำท่าเกือบหลงเหลี่ยมเหมือนกันนะครับคู่นี้ยังมองว่าหน้ารองครับต่างสองต้นเนี่ยผมดูเพชร2แสงดีกว่ารวดเร็วกว่าถ้าจะแพ้ปลายครับค่อยแต่งตัวกิน2ข้างเอาส่วนอีก4คู่หลังนะครับฝากไว้ที่เพชรนาคินชินอิจิเพชรสามารถและก็วันพิชิตอย่าลืมนะครับอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วย @mu389 อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะครับตามด้วยตัว M ตัว U แล้วก็389ขอบคุณครับสวัสดีครับ